ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันการปฏิบัติจิตภาวนานั้นสำคัญว่ามันยากถ้าเราทำโดยความเลื่อมใสความพอใจแล้วไม่เป็นสิ่งที่ยากและเหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะทำไม่ได้แท้จริงการภาวนาก็เท่ากับเรามาส่องดูใจของเราไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเพราะใจของเราก็มีอยู่แล้วเราเพียงแต่สร้างสติระลึกใจของเราเท่านั้นใจของเราเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดตามปกติแล้วไม่อยู่นิ่งย่อมคิดอารมณ์นึกอารมณ์ต่างๆพุ่งไปตามอารมณ์การที่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นท่านว่าไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเพราะจะมีปัญหามีเรื่องมีราวแล้วก็ไม่มีความสงบไม่มีความสุขเพราะเมื่อจิตไม่มีความสงบแล้วหาความสุขได้โดยยากเมื่อเรามีสติมาส่องและลึกนึกรักษาใจของเราด้วยธรรมนำมาบริกรรมระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเพราะพระพุทธเจ้านั่นเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพสามารถกำจัดภัยอันตรายได้จริงๆเป็นคำกล่าวสรรเสริญสดุดีคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรน้อมนึกระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าซึ่งมีอนุภาพนั่นเอานามคือเอาชื่อของพระองค์มาไว้ในใจคือโดยกล่าวระลึกพุทโธไว้ในใจให้ระลึกพุทโธพุทโธแล้วก็มีสติรักษาพุทโธระลึกอยู่เรื่อยๆทำโดยความเลื่อมใสระลึกโดยความพอใจโดยความดีอกดีใจที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ไว้ในใจคุณพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นในใจของเราเราระลึกไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ปรากฏมากน้อยเท่านั้นเรามีที่พึ่งตลอดเวลาที่เราระลึกอยู่เราเห็นว่าใจของเรามีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งอันเลิศเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสูงสุดท่านกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่พ้นจากทุกข์พ้นจากภัยอันตรายเพราะอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาระลึกพุทโธพุทโธแล้วให้จิตใจของเรารวมอยู่ในพุทโธจริงๆถ้าจิตใจของเรารวมเข้าถึงพุทโธจริงๆแล้วเราจะมีความสุขทุกข์ทั้งหลายดับไปจริงๆเวลาจิตที่เข้าไปสงบรวมอยู่ในพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความสงบมีความเรียบร้อยงามทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจจิตพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ที่ออกมาจากพระวาจาของพระองค์ทรงตรัสธรรมคำสอนก็เป็นธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติจิตภาวนาด้วยอาศัยธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นผลหนทางที่บริสุทธิ์และถูกต้องเราควรระลึกนึกดีใจที่เราได้มีคุณพระพุทธเจ้ายึดไว้เป็นที่พึ่งถ้าเราระลึกมีสติติดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายตามระดับเมื่อจิตขาดจากอารมณ์ภายนอก
ไม่สัมปยุตกับอารมณ์ใดๆภายนอกตัดขาดแล้วมารวมอยู่ในพุทโธแห่งเดียวแล้วเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วสงบจากอุปาทิเนตภายในเหลือธรรมชาติอันผ่องใสสะอาดคือบริสุทธิ์จิตใจย่อมได้รับความสงบสงัดวิเวกเข้าสู่ความอิ่มคือปิติมีความสุขมีอารมณ์ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ภายในนี่เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยอาศัยความสุขที่ละเอียดประณีตคนทั้งหลายจึงยินดีในการปฏิบัติภาวนาพอใจในการปฏิบัติภาวนาเราสามารถสร้างขึ้นในจิตใจของเราโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นความสุขที่ได้จากจิตใจที่เราทำได้ด้วยตนเองเป็นความสุขที่ประเสริฐที่เราทั้งหลายควรสร้างขึ้นได้ทำเวลาไหนก็ได้เพราะใจของเราก็มีอยู่แล้วสติของเราก็มีอยู่แล้วเราสามารถน้อมนึกลึกเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาคุณพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทราบอนุภาพของพระองค์แล้วเราก็ได้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราควรนำมาเป็นที่พึ่งควรนำมากำกับอยู่ในใจดีกว่าเราจะเอารูปไปแขวนตามคอเพราะรูปเหล่านั้นอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ารูปบางทีก็หายไปบางทีเขาขโมยไปบางทีก็เพื่อนขอเอาไปบางทีก็ไว้ลืมหายเสียส่วนพุทโธที่อยู่ในใจนั่นลึกใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถโดยไม่ต้องรักษายากลำบากไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในตัวเราติดตามไประลึกได้ทุกสถานที่เราไปทำการทำงานเราจะระลึกพุทโธไปด้วยก็ยังได้เพราะฉะนั้นคุณพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรแล้วเราจะต้องระลึกนึกมาให้มีในจิตใจของเราประจำเพราะจะนำความสุขมาให้ไม่มีเวรไม่มีภัยในไหนใครระลึกรวมอยู่ในพุทโธจริงๆได้พุทโธที่พึ่งอย่างเดียวเท่านั้นพึ่งได้หมดจะขาดพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นๆก็พึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดพุทโธพุทธะนั่นพูดถึงความจริงแล้วก็หมายถึงพุทธิจิตที่มีสภาวะรู้อยู่ภายในใจของเราความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจของเราสำคัญมากถ้าเรารักษาไว้ให้ดีอบรมได้ดีพุทธะนี่สะอาดบริสุทธิ์มีความฉลาดมีความสามารถแล้วเราพึ่งได้ทุกอย่างเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะพุทธะผู้รู้นี้เองถ้าไม่มีพุทธะแล้วชีวิตร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับคนตายเนี่ยไม่มีพุทธะอยู่ในที่นั่นเขาเอาไปทิ้งเขาเอาไปทำลายไปเผาไปอย่างไรก็ไม่มีอะไรหงแหนเพราะอะไรไม่มีอะไรเหลือถ้าทอดทิ้งไปแล้วก็เน่าเปื่อยเป็นของสกปรกกลายเป็นผีทำให้คนกลัวโดยซ้ำไปตัวอัตภาพร่างกายอันนี้เพราะไม่มีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในที่นั้นเมื่อผู้รู้สลัดร่างออกแล้วร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้เคยเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่น้องเคยเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลยขาดจากกัน
เมื่อไม่มีพุทธะครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพุทธะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราสามารถอบรมให้รู้ให้ฉลาดมีความสามารถสร้างโลกให้เจริญรุ่งเรืองเพราะพุทธะนี่เองทั้งธรรมเกิดขึ้นได้ความสงบความสุขได้ความรู้ความฉลาดอยู่ร่วมกันไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะธรรมที่ได้จากอบรมพุทธะนี่เองเพราะฉะนั้นพุทธะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายควรรักษาให้ดีไม่ควรจะปล่อยให้พุทธะหนีไปอยู่ในเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่สกปรกปล่อยให้พุทโธพุทธะคิดไปในทางที่ไม่ดีไปเปลือกกลั้วไปในทางที่ไม่สะอาดเราควรจะเอาพุทธะของเรามาอยู่ในที่สะอาดหมดจดคือคุณพระพุทธเจ้าผู้พุทธะบริสุทธิ์เบิกบานแล้วพุทธะของเรานั้นยังไม่บริสุทธิ์ส่วนพุทธะของพระพุทธเจ้าท่านอบรมสั่งสมบารมีจนมีอินทรีย์แก่กล้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งมัวหมองแม้แต่น้อยส่วนพุทธะของเรานั้นเรากำลังริเริ่มรักษาขัดเกลาให้ผ่องใสบริสุทธิ์ตามพระองค์จึงเอาคุณของพระองค์มาช่วยเหลือบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อมาอยู่กับพุทธะของเราให้ได้สะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเพื่อจะได้ใช้การใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามอย่ามีความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านรำคาญพยายามประคับประคองพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาชั่วเวลาภาวนาถึงยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้ทำให้รู้ว่าจิตใจของเราไม่เผลอเราสร้างสติของเราเป็นเครื่องมือรักษาพุทธะให้มั่นคงก่อนเพราะการระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เท่ากับเราสร้างกำลังคือสติเป็นเครื่องรักษาพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้อยู่กับพุทธะของเราที่ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อให้บริสุทธิ์ตามพระองค์ลึกไปเหมือนกับเราซักฟอกสิ่งที่มัวหมองให้สะอาดอย่างนั้นซักไปไม่ค่อยสะอาดซักไปค่อยสงบค่อยเย็นค่อยใสค่อยสะอาดเมื่อจิตใจสะอาดนั้นตราบใดที่จิตใจของเราสงบเปลี่ยนจากปกติธรรมดาที่จิตใจคิดนึกฟุ้งซ่านอย่างอื่นกับจิตสงบนั้นมีความรู้สึกต่างกันมีความเบากายเบาใจมีความสุขละเอียดเกิดขึ้นรู้ได้เฉพาะเราเท่านั้นมันทำให้เราปรากฏทราบได้โดยตนเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราอยู่ในอากาศร้อนๆอบอ้าวแล้วก็ได้รับความเย็นจากห้องเย็นที่เราเข้าไปถึงแล้วเรารู้สึกตัวว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในอากาศร้อนรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในห้องแอร์ได้รับอาการเย็นจากแอร์มีความรู้สึกเปลี่ยนจากแต่ก่อนอย่างไรชั้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลผู้เริ่มสงบอยู่ในพุทโธยอมทราบด้วยตนเองเช่นนั้นเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ภาวนาจิตของเรากังวลกังวายจะออกรับโน้นรับนี่อยู่ชุลมุนวุ่นวายไม่อยู่คงที่กับเราปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วมาสํารวมทําคำบริกรรมเอาคุณพระพุทธเจ้ามากํากับในใจของเราให้มันนึกพุทโธพุทโธจิตของเราก็รวม
ข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขมีความเย็นเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์ที่ดับความกระวนกระวายจากความอบอ้าวฉะนั้นเนี่ยแต่รูปเปลี่ยนเรารู้ได้จนตนเองเมื่อเข้าถึงแล้วใครบอกหรือไม่บอกใครจะไม่ต้องทำอะไรมันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อเราเข้าไปถึงห้องแอร์แล้วเราไม่ต้องทำอะไรสักอย่างขอให้เดินไปถึงเท่านั้นเปลี่ยนได้ทันทีชั้นใดขอให้จิตเราตั้งอยู่ในพุทโธไม่เผลอเท่านั้นลึกด้วยความเลื่อมใสด้วยความดีใจด้วยความพอใจว่าเป็นบุญญาลาภของเราอย่างประเสริฐเราเกิดมาได้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์หมดจดบริสุทธิ์มาเป็นที่พึ่งเราได้มาศึกษาในสถาบันของพระองค์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสเป็นพระบรมครูของเราจะหาที่ไหนในโลกมีสถาบันไหนบ้างที่ครูอาจารย์ผู้สิ้นกิเลสมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเป็นพระอรหันต์มีไหมในโลกที่เขาอาจารย์เหล่านั้นที่เขาสิ้นกิเลสทั้งหลายไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลสเสื้อเครื่องเศร้าหมองในจิตใจไม่มีเพราะฉะนั้นเราควรให้สำคัญในสถาบันพระพุทธศาสนาที่เรามาปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องการปฏิบัติข้ามทุกข์ข้ามภายในวัฏสงสารหมดภพหมดชาติหรือภพหรือชาติไม่ใช่การปฏิบัติเล็กน้อยให้เกิดปัญญาอันยิ่งใหญ่รู้เท่าเอาทันของสังขารโลกและสังขารธรรมถ้าเราเข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็จะได้มีศรัทธามีความเพียรพยายามระลึกพยายามนึกเข้ามาปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นในใจของเราตลอดเวลานี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องแล้วเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลคือภาวนาใหม่สร้างสติระลึกถึงความดีที่เราจะต้องทำคือเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจจะเรียกว่าภาวนาเราลึกไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้ขาดเมื่อชำนาญข้าวจิตใจของเราก็ได้สัมผัสกับความสงบเกิดเบื่อหน่ายในความวุ่นวายไม่อยากคิดไปข้างนอกไม่อยากคิดไปในเรื่องไม่ดีจิตใจของเราก็ตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในความสงบเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราก็ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีจากคำพูดของคนอื่นจากการกระทำของคนอื่นใครจะทำดีไม่ดีพูดดีพูดไม่ดีเป็นคำพูดของเขาเป็นวาจาของเขาเป็นกระทำของเขาถึงจะพาดพิงถึงเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราสามารถที่สงบได้ความสุขแต่ก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติได้ยินเสียงเหล่านั้นไม่ดีพาดพิงถึงเราการกระทำเหล่านั้นเกี่ยวพาดพิงถึงเราก็อดทนไม่ได้โดยทุกทั้งสองอย่างเกิดการทะเลาะวิวาทกันทุ่มเถียงกันมีเวรมีภัยขึ้นมาได้รับทุกทั้งสองอย่างแต่เมื่อเราปฏิบัติจิตภาวนาแล้วเรามารู้เหตุปัจจัยอาศัยทุกเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเราตัดขาดแม้แต่ผู้อื่นจะเอาสิ่งไม่ดีพาดพิงถึงเราก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าสิ่งไม่ดีเมื่อเราไม่รับเอาความไม่ดีก็ตกอยู่ในเขาฝ่ายเดียวส่วนเราไม่มีความไม่ดีสิ่งที่สกปรกมาเกี่ยวข้องและเปื้อนแม้แต่น้อยเราเป็นคนสะอาดมีพุทธโธคือพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจจิตใจเราของเราก็สะอาดเป็นปกติมีความสุขเป็นปกติเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามปฏิบัติที่แรกยังไม่รวมสนิทแล้วก็พยายามทำไปอย่ารำคาญเพราะธรรมดางานแรกๆเรายังไม่ชำนาญก็เป็นธรรมดาไม่ว่าเขียนหนังสือไม่ว่าเรียนใดๆแรกๆแล้วก็เขียน
ผิดบ้างถูกบ้างไม่ประณีตบรรจงบ้างเมื่อนักเข้านักเข้าเราก็เขียนครอบตัวหนังสือก็เรียบร้อยไม่ผิดอันนี้ต้องฝึกแม้จิตใจของเราปฏิบัติภาวนาก็ต้องฝึกเมื่อนานไปนานไปเราชำนาญเลยสร้างนิสัยชอบสงบชอบมีความสุขถ้าหากว่าเราจิตใจของเราได้รับอบรมได้รับมีความสงบความสุขอยู่เสมอผิวพรรณก็ผ่องใสส่วนวัยข้ามค่าสุดโทรมชา แก่ชามีโรคภัยไข้เจ็บน้อย มีร่างกายปกติ เพราะอะไรเพราะความสงบทำให้เสริมสร้างพลังร่างกาย ของเราให้ปกติได้ดีเพราะไม่มีเครื่องแผดเผาคือความโกรธความเดือดร้อนความงุดหงิดความวุ่นวายในจิตในใจแผดเผาทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตมีกายอันผ่องใสมีจิตอันผ่องใสขอให้เราทั้งหลายพยายามจะมีความสุขมีอายุยืนเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยเราควรปฏิบัติจิตใจให้สงบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำมาใช้ปฏิบัติจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญจากนี้ต่อไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน